ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีการพิจารณาในเรื่องของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีแวดนะคะเพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพราะฉะนั้นก็เลยเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละ7อีก1ปีค่ะโดยคุณปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลว่าที่ประชุมเมื่อวานเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ปีพุทธศักราชสำหรับมาตรการขยายเวลาในการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดในอัตราร้อยละ7รวมภาษีท้องถิ่นสำหรับการขายสินค้าการให้บริการหรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีแวดสำหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึง30กันยายน2564ค่ะโดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ7ที่คงไว้อีก1ปีจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชนอันจะส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงค่ะ